2ปีเต็มที่ปัญหาธงแดงด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินยังคงปักหมุดอยู่กับประเทศไทยหลังจากที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ได้ประกาศว่าไทยมีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญหรือ SSC ด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินถึง33ข้อและหากรวมกับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องทางด้านการบินอื่นๆก็สูงถึง572ข้อจากข้อตรวจการทั้งหมด 1,016 ข้อซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือ AOC ให้กับสายการบินต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานที่สำคัญยังไม่มีการแยกหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานปฏิบัติการออกจากกันให้ชัดเจนจนเป็นที่มาของการรื้อโครงสร้างกรมการบินพลเรือนเดิมและเปลี่ยนมาเป็นสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ในปัจจุบันซึ่งในระยะเวลาถึง2ปีก็มาพร้อมกับการเปลี่ยนตำแหน่งของผู้บริหารถึง5ครั้งในการแก้ไขปัญหากว่าจะมาถึงตำแหน่งผู้อำนวยการกพท.คนปัจจุบันคือนายจุฬาสุขมานพที่สำคัญยังได้มีการร่วมมือกับองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรปหรือ EASA และบริษัท CAA International Limited ของสหราชอาณาจักรในการร่วมกันพัฒนาผู้ตรวจมาตรฐานด้านการบินของไทยและจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบและมีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของกพท.ที่มีคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินเพื่อดำเนินการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการบินก่อนออกใบ AOC ใหม่ให้กับสายการบินที่ให้บริการในประเทศไทยรวมถึงการแก้ไขกฎหมายต่างๆให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ ICAO โดยทั้งหมดเนี่ยฮะที่เราบอกว่าเราจะทำอะไรเพื่อแก้ไขเนี่ยเขายอมรับหมดละว่าแนวทางในการแก้เนี่ยถูกละแต่เขาอยากจะเห็นว่าที่บอกว่าจะแก้เนี่ยได้แก้ไปเสร็จแล้วจริงนะครับเพราะแต่ในตัวที่33ข้อเนี่ยเราจะแก้เกือบเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็จริงๆในตอนยื่นเนี่ยจะก็อย่างที่บอกฮะได้90%แต่ตอนที่เข้ามาในกันยายนเนี่ยเสร็จ 100% ทั้งหมดแน่โดยหน่วยงานจากไทยและต่างประเทศได้มีการกำหนดมาตรฐานในการออกใบ AOC ให้กับสายการบินระหว่างประเทศที่ให้บริการในประเทศไทยใหม่โดยแบ่งขั้นตอนการตรวจสอบออกเป็น5ข้อส่งผลให้ขณะนี้เหลือสายการบินที่มีเส้นทางการบินระหว่างประเทศที่ต้องออกใบ AOC ใหม่เพียงแค่23สายการบินเท่านั้นจากเดิมที่มีถึง28สายการบินซึ่งสายการบินที่ได้รับใบ AOC ใหม่ตามมาตรฐานจาก ICAO ขณะนี้มีทั้งหมด6สายการบินได้แก่การบินไทยบางกอกแอร์เวย์ไทยแอร์เอเชียไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นกสกู๊ตและนกแอร์ก่อนจะยื่นคำขอต่อ ICAO ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานด้านการบินของไทยที่สำคัญเพื่อเป็นการเสริมแผนการปลดธงแดงในครั้งนี้ทางกพท.ก็ตั้งเป้าที่จะออกใบ AOC ให้ได้มากขึ้นก่อน ICAO จะเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินจริงในเดือนกันยายนนี้ซึ่งการตรวจในครั้งนี้กพท.ก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าจะสามารถปลดล็อกธงแดงได้วันที่30ฮะว่าจะได้สักกี่สายแล้วแต่เราก็จะบอกก่อนนะครับว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้หรือสิงหาที่จะถึงเนี้ยจะมาคาดว่าจะได้มีกี่รายเพื่อเขาเห็นว่าใน23รายที่เราต้องทำทั้งหมดเนี่ยไปถึงไหนแล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าความก้าวหน้าของเราไปแค่ไหนยังไงเพราะว่าเราคิดว่าช่วงกันยาที่เขาจะมาเนี่ยน่าจะตรวจเสร็จประมาณ12-14สายคงบอกไม่ได้ว่าไทยจะสามารถปลดล็อกธงแดงได้จริงหรือไม่เพราะในช่วง2ปีที่ผ่านมาไทยก็เคยมีความหวังในการปลดล็อกธงแดงมาแล้ว1ครั้งแต่ก็ต้องพบกับความล้มเหลวและต้องกลับมาเริ่มตั้งต้นใหม่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาถึง2ปีแต่หากมองภาพรวมในครั้งนี้ไทยก็มีความพร้อมมากขึ้นทั้งในเรื่องของมาตรฐานการบินและบุคลากรรวมถึงตัวกฎหมายคงเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจช่วยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเพราะอุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันที่สูงหากสายการบินของไทยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการเพิ่มเส้นทางการบินและเที่ยวบินก็จะทำให้แผนการตลาดด้านการบินในอนาคตทำได้ยากขึ้นและคงต้องรอถึงปี2562กว่าจะเข้ารับการตรวจสอบใหม่ได้อีกครั้งที่สำคัญคงส่งผลกระทบถึงเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางด้านการบินของอาเซียนอย่างแน่นอนธนพลสวัสดีข่าวจริงสปริงนิวรายงาน